พยายามลืมเรื่องราวของเขาไม่ไปคิดย้อนหาเขาตลอดเวลาทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขที่สุด ฉันชื่อจีน่าเป็นคนกรุงเทพค่ะร้านนวดค่ะถนัดด้านนี้มากกว่าด้านอื่นแล้วก็ชอบที่มีคนเข้ามาบริการเยอะๆแล้วก็พบปะผู้คนเยอะๆเพราะอย่างแรกชอบก็คือมันหาเงินง่ายอย่างที่สองไม่ชอบก็คือมันแออัดแล้วก็มลพิษรถติดเยอะแยะไปหมดต่างจังหวัดนครสวรรค์บ้านของแม่เพราะอากาศดีมีคลองมีป่ามีนกก็ไม่ได้มองทางอื่นเลยก็มองอาชีพทางนี้ทางเดียวเพราะเราถนัดทางนี้ทางเดียวแต่อยากที่มองคืออยากจะเปิดให้มันใหญ่ให้มันใหญ่กว่านี้ที่มองจะมีเวลาว่างตอนที่ลูกค้าไม่มานวดเราก็จะมีนอนเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างกินข้าวสังสรรค์กับเพื่อนบางทีก็เพื่อนมาหาก็คุยกับเพื่อนว่าก็มีนะที่ดูแล้วก็มีเขาก็มีเวลาว่างที่ว่าจะพักผ่อนอย่างพวกวินมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเวลาว่างเวลานี้ไม่มีลูกค้าเขาจะเข้ามานอนอะไรอย่างเงี้ยต้องความรักแล้วกันมันเป็นบทเรียนในครั้งใหญ่มากทำให้เราไม่กล้าที่จะมีรักครั้งใหม่อีกเลยสอนให้เรารักตัวเองอย่าไปรักใครมากมากกว่าตัวเองสอนเยอะเขาสอนเยอะมากพยายามลืมเรื่องราวของเขาไม่ไปคิดย้อนหาเขาตลอดเวลาทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขที่สุด